โอ้ยไปไปเป็นไรเปล่าวิวทุกคนมาดูไบหน่อยไปชีสบอลหล่นชีสบอลหล่นโอ้ตอนนี้เด็กๆกินชีสบอลกินแล้วเลิกเวทกินแล้วเลิกอิชิตันกินทีรสชามะนาวเฮ้ยใครมาเนี่ยใครมาโอ้เรามีเพื่อนมาด้วยเพื่อนขี่สเก็ตบอร์ดมาเลยอ่ะโอ้โหเวทเราไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่สนามเด็กเล่นกันบ้างอยากไปอยู่นะแต่ว่าน้องมันจะตามน้องใบจะตามแล้วทำไงพี่เบสครับจะไปเล่นสเก็ตกับพี่เกสเหรอพี่เกสมาชวนพี่เบสเหรอลูกใช่ค่ะอ้าวน้องใบหนูเล่นอยู่นี่คนเดียวได้ไหมหนูอยากไปด้วยเหรออ้าวทำไงดีอ่ะพี่เบสงั้นน้องใบไปหาแม่กิฟต์ก่อนไปถามแม่กิฟต์สิไปถามแม่กิฟต์ก่อนเดินไปขอแม่กิฟต์ก่อนบอกแม่กิฟต์หนูขอไปเล่นสนามเด็กเล่นได้ไหมไปเบสไปเลยพี่เบสกับพี่เกดแอบหนีไปเล่นสนามเด็กเล่นกัน2คนแม่กิฟบอกให้หนูไปได้เหรอใช่งั้นเราตามไปดูกันไหมไปตามไปดูกันหมดเลยไปบายบายพี่เบสอยู่ไหนอ่ะพี่เบสอยู่ไหนอ่ะพี่เบสเรื่องไงพี่เบสอยู่นู่นเราไปเล่นกับพี่เบสกันเร็วไปเล่นอ่ะอันนี้กีฬาของเด็กโตนะเบสเอาไงอ่ะน้องอ่ะไม่ยอมแล้วอ่ะทำไงอ่ะเราไปบอกน้องดีๆเอาไหมเราไม่ต้องหนีดีกว่าไปบอกน้องกันดีๆดีกว่าป่ะไปพี่เบสกับพี่เกดได้ขอมาเล่นที่นี่ได้ไหมแล้วไปเล่นสนามเด็กเล่นกับปิงอ่ะได้ไหมหนูอยากเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ว่าสเก็ตบอร์ดอ่ะนั่นแหละมันสูงไว้สำหรับเด็กโตนะคือแบบถ้าไบค์เล่นอ่ะไบค์มีแบบล้มได้นะหัวแตกหรือว่าเจ็บได้นะบอกให้ไม่เอาอ่ะหนูจะเล่นโอเคเราให้น้องเล่นด้วยดีกว่าแต่ว่าเราต้องดูน้องเป็นพิเศษโอเคไหมโอเคก็คือเดี๋ยวพี่ๆจะมาสอนการเล่นสเก็ตบอร์ดนะโอเคไหมพอวางเสร็จก็มันจะมีน็อตตรงนี้ใช่ไหมก็เอาขาวางไว้ตรงน็อตขาวางไว้ตรงน็อตแล้วก็ไถไปเลยไปเป็นไรเปล่าวิวทุกคนมาดูไบหน่อยเป็นอะไรมั้ยไปแล้วบอกไปแล้วบอกให้นะพี่เกดบอกแล้วอย่าเล่นอันนี้เอาไว้สำหรับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะเวลาล้มอ่ะเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าเด็กอ่ะนั่นแหละมันจะเจ็บมากกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เล่นไม่เป็นอ่ะก็อาจจะล้มได้แต่ว่าเด็กๆก็ควรห้ามเพราะอันนี้เป็นกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ทั้งนั้นใช่กีฬาเนี้ยเด็กๆต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะเล่นน่ะแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมพี่เกดเวลาที่เราเล่นน่ะเราจะต้องมีตรงป้องกันตรงข้อศอกแล้วก็หัวใช่
ใส่หมวกป้องกันหัวเพราะว่าอาจจะล้มหัวแทกได้แล้วก็ตรงเข่าด้วยใช่ที่สำคัญก็ตรงเข่า3จุดนี้สำคัญน้องไบน้องไบใช่เขาหลังเดี๋ยวให้พ่อแบงค์อ่ะซื้ออุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ฝึกสอนซ้อมกันก่อนนะลูกค่อยมาเล่นกับพี่ๆอ่ะลูกโอเคไหมโอเคออกแล้วใช่สำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะอย่าลืมนะความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิ๊กน้องไบด้วยนะบ๊ายบายคนสีขาวเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไหมอ่ะได้สิ